อย่ามามัว่วผมไม่มีสิทธิ์ไปบับงคับคนอื่นปมมากี้สักชื่อลูกที่ข้อมือแฟนคลับช่วยโต้สนันปอกเดือดเดือดเลยงานนี้เมื่อแรปเปอร์หนุ่มอย่างปอกพัดศรกรโพสข้อความผ่านโซเชียลด้วยข้อความเชิงตัดพ้อว่าผมชอบรอยสักมากจริงๆเรียกว่ารักเลยดีกว่าแต่อยากให้รู้ด้วยครับว่าถึงจะชอบจะรักขนาดไหนผมก็ไม่เคยยุ่ผลักดันหรือบังคับให้ใครต้องมีรอยสักแบบผมนอกจากคนคนนั้นจะมาปรึกษาเพราะอยากได้เอง เบื่อนะครับกับคอมเมนต์ที่คิดเองเออเองในรายการของผม F ล่าสุดคุณอาจจะห่วงมากกี้กันมากผมเองยังตกใจเลยที่เขาอยากจะมีรอยสักแต่อย่ามาพูดมั่วๆผมจะมีสิทธิ์อะไรไปบังคับคนอื่นให้สักตามผมด้านมากี้ไม่รอช้าก็เข้ามาคอมเมนในโพสต์ของสามีตนเช่นกันว่าโตจนลูกตีลังกาแล้วจ้าคิดเองได้จ้าสมองแม่ก็ให้มาจ้า สาเหตุก็น่าจะมาจากมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นในช่องยู u ู u มินเซกทีทีวีรอยสักแรกในชีวิตของมาร์กี้ป๊อกกี้ตอนเดือรันเอสเอสฮกี่สาซึ่งมีหลายคอมเมนต์ที่แน่ไปในเชิงว่ามาร์กี้ไม่ควรไปสักหรือออกไม่น่าส่งเสริมยุให้เมียไปสักเป็นต้น